สวัสดีค่ะก็สำหรับคลิปภาษาไทยวันนี้นะคะจะมาสอนคำศัพท์เกี่ยวกับสถานที่ท่องเที่ยวในประเทศไทยค่ะคำว่าสถานที่ท่องเที่ยวก็คือคำว่า tourist attraction นะคะแล้วก็วันนี้จะพาไปดูน้ำตกเอราวัณค่ะน้ำตกภาษาไทยคือ waterfall because water is น้ำ and fall means ตก exactly the same meaning as in Englishแล้วก็นะคะอีกคำหนึ่งที่เหมาะกับฤดูน้ำตกคือฤดูไปเที่ยวน้ำตกก็คือคำว่าฤดูฝนนะคะฤดูฝนฤดู is season and ฝน is rain so ฤดูฝน is rainy season แล้วก็อีกอันหนึ่งที่คนไทยใช้กับต่างชาติเวลามีนักท่องเที่ยวเข้ามาในประเทศไทยคือคำว่ายินดีต้อนรับค่ะยินดีต้อนรับ is welcome ก็จริงๆจะมีคำมีความหมายใช้กับคำว่า you are welcome like thank you are welcome จะสามารถพูดว่ายินดีค่ะ the same thing ยินดีค่ะ so ยินดี is welcome เดี๋ยวไปดูน้ำตกกันค่ะมาถึงน้ำตกชั้น7นี้แล้วนะคะก็จะกลายเป็นผู้พิชิตภาษาไทยนะคะมาจากคำว่า conqueror ในภาษาอังกฤษแล้วมาดูชั้น7ในฤดูน้ำที่เป็นฝนฤดูน้ำหลากที่คนไทยเรียกกันนะคะโอ้โหมันคือสุดลูกหูลูกตาเลยคุ้มค่ามากๆเลยถ้าจะมาเที่ยวน้ำตกเอราวัณนะคะสำหรับนักท่องเที่ยวชาวไทยเนี่ยก็จะมีราคานักท่องเที่ยวชาวไทยแต่ชาวต่างชาติเนี่ยคนละ300บาทเรียกว่ามาสัมผัสละอองน้ำเย็นๆที่ไหลมาจากนู้นยอดเขาสบายยินดีต้อนรับทุกคนสู่ประเทศไทยค่ะ